Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลลอฮฺทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับหลังจากที่เราได้หยุดกันไปนานพอสมควรแล้วอัลลอฮฺก็เมตตาให้เราได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามในเรื่องราวของคำสอนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับคนที่ศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าชีวิตของเราไม่ว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โลกดุนยาใบนี้แบบใดก็แล้วแต่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนั่นคือการศึกษาการศึกษามันจะเป็นตัวที่จะทำให้เรานั้นได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเชื่อการปฏิบัติของเราให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในหลักคำสอนของอัลอิสลามให้ได้มากที่สุดแน่นอนครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเชื่อเราศรัทธาในอิสลามแล้วเราศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติของเราความเชื่อของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันนำมาซึ่งการปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเรามันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกรอบได้วางขอบเขตเอาไว้สิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราเชื่อกันและเราไขว่คว้าเอามายึดถือมันก็จะไม่มีค่าอะไรนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องครับลองนึกภาพตามแบบนี้ดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสลามมาเป็นทางนำให้มาเป็นศาสนากับพวกเราแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ศาสนทูตคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศอิสลามวันนี้เราบอกว่าเราศรัทธาแล้วเราเป็นมุสลิมเรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้ประสบชัยชนะในวันที่เราได้จากโลกใบนี้ไปหรือเปล่าอันนี้เราจะต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าความเชื่อกับการปฏิบัติอย่างที่บอกกันที่เราเรียนกันมาแล้วว่ารุกลอีมาน6ประการเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆเลยอีมาน6ประการเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์คัมภีร์นบีศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อกอดอกอดัรสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเมื่อเราเชื่อศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์กันมาแล้วสิ่งที่เราได้เรียนกันมาเราศรัทธาแล้วว่าหลักการของอิสลามในเรื่องของความเชื่อลุกลหลักๆมันมีอยู่6ประการแต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเราเชื่อแล้วเราศรัทธาแล้วพี่น้องครับในหลักอีกหลักนึงของเสาหลักของอิสลามมันคือหลักการปฏิบัติถามว่าทำไมความเชื่อกับปฏิบัติมันจะต้องอยู่คู่กันแต่สิ่งที่จะมาก่อนนำหน้าเสมอคือความเชื่อหรือความรู้ที่เราเรียกว่าอิลมูท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้บอกว่าอิลมุลกับลันอามันความรู้เนี่ยจะมาก่อนการปฏิบัติเสมอพี่น้องเข้าใจไหมความรู้เนี่ยจะต้องมาก่อนการปฏิบัติให้เราวันนี้เราถือศีลอดเราละหมาด5เวลาชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยที่เราเหลืออยู่เราละหมาดไปเลย5เวลาละหมาดซุนนะห์ละหมาดอะไรก็แล้วแต่ต่างๆถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือศีลอดซุนนะห์ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นความดีให้กับเราแต่ในขณะเดียวกันเราทำบนพื้นฐานของความไม่รู้เราละหมาด5เวลาละหมาดไปตามที่ได้เรียนมาก็ละหมาดไปอย่างนั้นแหละถือศีลอดแบบไหนบริจาคยังไงอ่านกุรอานยังไงทําความดียังไงเราก็ทําไปเท่าที่เรามีความรู้ถูกบ้างผิดบ้างทําแบบตามที่เขาเล่าต่อกันมาบ้าง
โดยที่ไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาค้นคว้าว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องตามบทบัญญัติของอันอิสลามหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้ที่จะไปบอกว่าการละหมาดแบบนี้เป็นยังไงในขณะเดียวกันเราก็ยังเชื่อยังศรัทธาในเรื่องของอัลอิสลามเราก็ปฏิบัติไปแต่กับคนคนหนึ่งพี่น้องครับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ละหมาดสุนัตมากน้อยเท่าไหร่เขาละหมาด5เวลาเขาละหมาดเขาถือศีลอดเขาบริจาคเขาทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูฟัรดูหมายความว่าสิ่งที่จำเป็นที่เป็นข้อบังคับสำหรับคนคนหนึ่งแล้วเขาทำบนพื้นฐานของความรู้ที่เขามีที่เขาได้ศึกษามาสถานะของคนสองคนนี้ไม่ต่างกันโดยสิ้นเชิงคนคนหนึ่งบวชทั้งชีวิตละหมาดทั้งชีวิตเลยแต่การกระทำของเขาการละหมาดการถือศีลอดการบริจาค การทำความดีต่างๆของเขานะมันไม่ได้ตรงตามแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศกับอีกคนหนึ่งเขาทำเพียงแค่สิ่งที่จำเป็นต่อเขาสิ่งที่เป็นข้อบังคับกับเขาแต่เขาทำถูกต้องตามหลักการอิสลามตามในสิ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศค่ามันต่างกันเพราะอะไรครับพี่น้องเหมือนกับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยคนสองคนหรือเรากับเพื่อนเราเนี่ยเรามีเงินเต็มกระเป๋าเลยเราพกเงินไปเต็มกระเป๋าเลยมีอยู่คนละ10,000ของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเราสะสมมาเนี่ยเราจะนำไปใช้เราจะนำไปซื้อของเราจะนำไปใช้อุปโภคบริโภคพอเราหยิบเงินขึ้นมา10,000ของเราออกมา10,000ของเราออกมานี้มันกลายเป็นแบงก์กาโม่พี่น้องรู้จักแบงก์กาโม่ไหมแบงก์กาโม่คือแบงก์ปลอมสิ่งที่มันเป็นสิ่งปลอมๆเนี่ยหรือเงินที่เราคิดว่าเรามีอยู่10,000คิดว่าเรามีอยู่เต็มหัวใจเลยควักออกมามันเป็นแบงก์ปลอมเราจะซื้ออะไรได้กับเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งมีเงินอยู่100 บาทในกระเป๋าชีวิตบนดุนยานี้เขาหาเงินได้แค่100 บาทในกระเป๋าแต่100 บาทของเขามันเป็นเงินจริงๆมันเป็นเงินที่เขาหามาได้จริงๆและมันเป็นเงินของจริงถามว่า10,000ของเรากับ100 บาทของเพื่อนเราเนี่ยอะไรมันจะมีค่ามากกว่ากันแน่นอนครับอิสลามก็เหมือนกันทำไมวันนี้เราจึงต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาก็เพื่อที่จะทำให้ความเชื่อของเราการปฏิบัติของเรามันคือของจริงไงวันนี้ถ้าเราละหมาดไปเหมือนที่เราเคยเรียนมาละหมาดไปแต่มันไม่ตรงตามแนวทางของท่านนบีสมมติว่าวันนี้เราละหมาดซูโบละหมาดซุบฮีละหมาดดูรีอัสลีมักริบอีชาละหมาดซุบฮีมีกี่รอกาตครับมันยังไม่เท่าไหร่เพิ่มไปอีก1 เป็น 3ละหมาดซุบฮีเอาซะ3 รอกาตละหมาดดูรีมีกี่รอกาต4 รอกาตมันยังน้อยไปผมว่าเอาไปสัก6อัสลีมีกี่รอกาต4ผมว่าตอนเย็นมันเยอะไปเราเหนื่อยแล้วเอาแค่2พอเอาแค่2พอมักริบมีกี่รอกาตครับ3ผมว่าช่วงกลับจากทำงานเนี่ยมันก็กำลังดีเอาแค่3ละหมาดอีชาก่อนที่เราจะนอนและมีกี่รอกาตโอ้ยก่อนจะนอนเราต้องทำอะไรให้มันพิเศษหน่อยเอาไปสัก10 รอกาตถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่ามันดีไหมละหมาดมันดีไหมดีใช่ไหมครับแต่ทำไมถึงไม่ได้ใช่ไหมน่าเราเริ่มเรียนเริ่มเราเริ่มทำความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับละหมาดก็ดีทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นศาสนามันก็ดีแต่มันจะดีก็ต่อเมื่อมีแนวทางของมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากำหนดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ามันเป็นอิสลามผมเคยพูดในหลายๆครั้งพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้คืออิสลามสิ่งนี้เราทำแล้วมันดีสิ่งนี้เราทำแล้วมันใช่เป็นเรื่องของศาสนามันจะต้องมีรูปแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พราะการกระทําที่ไม่เหมือนเฉพาะเรื่องศาสนานะครับเฉพาะเรื่องศาสนาวงเล็บไว้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ามันดีมันเป็นเรื่องของศาสนาเราทําไปเถอะแต่สิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติแล้วเราทําไปเนี่ยมันไม่ตรงกับแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกการกระทําแบบนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการก็บอกว่ามันเป็นการตําหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีนบีสอนให้เราละหมาดซุบฮี2รอกอะอ์ดเราไปละหมาด3เอ้าละหมาดมันก็ดีไงละหมาดมันก็ดีแต่นบีทำไว้2ยังไม่เท่าไหร่นบียังไม่เท่าไหร่เราเอา3นบีสอนให้ละหมาดดูรี4รอกอะอ์ดโอ้ดูรี่มัน4รอกอะอ์ดมันไม่เท่าไหร่เอาไป6มันไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดพี่น้องครับมันเป็นอิริยาบถทุกอย่างบริบททุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของอิสลามถามอย่างที่บอกมาสักครู่นี้ว่าผมเคยพูดในหลายๆครั้งว่าอะไรพี่น้องลองคิดนะช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดแล้วตอบผมมาหน่อยอะไรที่เราบอกว่ามันคืออิสลามเราชี้ได้ว่านี่คืออิสลามนี่คืออิสลามนี่คือการปฏิบัตินี่คือความเชื่อในรูปแบบของอิสลามแต่ท่านนบีมูฮัมมัดไม่รู้เรื่องมีไหมที่เราบอกว่าสิ่งนี้คืออิสลามการกระทำแบบนี้เป็นอิสลามแต่ท่านนบีไม่รู้เรื่องไม่เคยได้ทำเอาช่วยกันคิดนะครับแล้วเดี๋ยวช่วยตอบผมถามว่าชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาประกาศอิสลาม23ปี10ปีในมักกะฮ์อีก13ปีในมะดีนะห์เนี่ยถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาประกาศในเรื่องของละหมาดอย่างเดียวหรือเปล่าเรื่องถือศีลอดหรือเปล่านบีสอนอิสลามตั้งแต่เกิดจนตายคำสอนของอิสลามพี่น้องครับบอกกับเราตั้งแต่1400กว่าปีมาแล้วตั้งแต่ยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถึงยุคสุดท้ายเนี่ย1400กว่าปีมาแล้วอิสลามสอนตั้งแต่เกิดจนตายถามว่ามีศาสนาไหนบ้างที่สอนแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาเป็นยังไงจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดมาด้วยซ้ำไปถ้าเราได้ศึกษาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราให้สัญญากับพระผู้เป็นเจ้ามาแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาแล้วเราก็เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้และเราก็ได้ต้องจากโลกดุนยาใบนี้ถามว่าการจากโลกดุนยาของเราเนี่ยมันเราไม่ได้ตายนะพี่น้องมันเราต้องปรับเขาเรียกว่าปรับทัศนคติของเราว่าเราต้องจากดุนยานี้ไปเนี่ยและเราก็ลงไปอยู่ในหลุมกูโบสหรืออยู่ในโลกของอาลัมบัรซักเนี่ยถามว่าในภาพรวมของชีวิตหรือภาพรวมแห่งความเป็นจริงแน่นอนเราตายเราจากโลกดุนยานี้ไปแต่ในหลักการอิสลามเราไม่ได้ตายเราเพียงแค่ย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งเหมือนเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในครรภ์มารดาเรามีเวลากำหนด8เดือน9เดือนแล้วแต่ใช่ไหมครับเมื่อเราออกจากครรภ์มารดาเรามีชีวิตถูกกำหนดชีวิตกำหนดดิสกีกำหนดความตายมาแล้วบางคน50ปีบางคน40ปีบางคน60 70 80ปีถูกกำหนดมาแล้วเมื่อเราหมดเวลาของเราบนดุนยาใบนี้เราก็จะต้องไปใช้ชีวิตหรือใช้เวลาของเราต่อไปเราย้ายสภาพจากดุนยาสู่อาคิเราะห์แต่การที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องครับด้วยกับความเพลิดเพลินด้วยกับการรสชาติของชีวิตเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์คนนึงเนี่ยเริ่มที่จะหวงแหนชีวิตบนดุนยาเริ่มที่จะรู้สึกผูกพันกับทรัพย์สินผูกพันกับตำแหน่งผูกพันกับความสุขสบายผูกพันกับครอบครัวผูกพันกับบรรยากาศต่างๆของดุนยาจนเมื่อเวลาที่เขาจะต้องจากดุนยานี้ไปวันที่เขาจะหมดชีวิตหมดลมหายใจแล้วก็หมดเวลาของเขาในดุนยานั่นคือการเริ่มนับหนึ่งในชีวิตที่ถาวรแน่นอนครับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น
บางคนที่มีทรัพย์สมบัติมากๆคนในยุคของท่านนบีเคยถูกถามว่าทำไมผู้ศรัทธาเนี่ยหรือคนที่ศรัทธาในอิสลามเนี่ยเขาถึงกลัวความตายบนโลกใบนี้เนี่ยชีวิตบนดุนยาใบนี้ทำไมเขาถึงกลัวความตายนักวิชาการเขาตอบว่าก็เพราะก็เขาเนี่ยทำให้ทรัพย์ของเขาที่เขามีบนดุนยาเนี่ยมันอยู่ในสายตาของเขาทั้งสองจนกระทั่งเมื่อเขาจากโลกใบนี้ไปความหวงแหนความรักความอาลัยอาวรณ์บนทรัพย์สินของเขาเนี่ยมันจะทำให้ทรัพย์ของเขามาอยู่ที่ตาของเขาทั้งสองความหมายมันคืออะไรครับความหมายมันคือคนที่มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากๆมีตำแหน่งสูงๆมีสิ่งที่มันเป็นความสุขสบายบนดุนยานี้เมื่อเขาจากดุนยานี้ไปเขาย่อมที่จะอาลัยอาวรณ์ย่อมที่จะคิดถึงมันย่อมที่จะคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสิ่งที่มันเป็นรสชาติของชีวิตบนโลกใบนี้แต่พี่น้องครับผมพูดหลายครั้งเหมือนกันจงคำนึงให้ดีว่าโลกดุนยาใบนี้กับสิ่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตถาวรเนี่ยท่านนบีเปรียบไว้ก็เหมือนกับน้ำในทะเลแค่เราเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงไปในทะเลในน้ำทะเลแล้วดึงมันขึ้นมาสิ่งที่มันติดอยู่ในปลายนิ้วของเราเนี่ยก็คือดุนยานี่คือดุนยาที่มันติดอยู่ปลายนิ้วแต่ชีวิตอันแสนสั้น60 70ปีของเราบนดุนยาใบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราชีวิตในบั้นปลายของเราหรือชีวิตสุดท้ายชีวิตถาวรของเราเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนแน่นอนทุกคนมีชีวิตบนดุนยาแต่เราจะไปในทิศทางไหนหลังจากที่เราจากโลกดุนยานี้ไปพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าละหมาดของเราเนี่ยกี่คนแล้วมุสลิมกี่คนแล้วที่จะจากดุนยาที่ต้องจากดุนยานี้ไปในสภาพที่เขาไม่ละหมาดเลยไม่ถือศีลอดไม่ทำอะไรเลยกี่ชีวิตแล้วที่จากดุนยานี้ไปในสภาพที่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างทำได้ทำเท่าที่ตัวเองอยากจะทำตามอารมณ์ของตัวเองกี่ชีวิตแล้วที่ต้องจากดุนยานี้ไปในสภาพที่ไม่เคยละหมาดเลยแล้วกี่ชีวิตครับพี่น้องที่จากดุนยานี้ไปในสภาพที่ละหมาดและความดีต่างๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับละหมาดมาทั้งชีวิตถือศีลอดมาทั้งชีวิตบวชมาทั้งชีวิตทำดีมาทั้งชีวิตหวังว่าจะมันจะเป็นความดีณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เอาเข้าจริงๆในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับการงานของเขาเลยเพราะอะไรพี่น้องครับในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่23อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอดิมนาอิลาอามิลูมินอามะลินฟะยะอันนาฮูฮะบาอัมมันชูรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อพวกเจ้าปฏิบัติการงานบนดุนยาใบนี้เนี่ยเรานำมาเราเอามาทั้งหมดเลยสิ่งที่พวกท่านเชื่อพวกท่านปฏิบัติกันบนดุนยาใบนี้เนี่ยเราเอามาและเราให้มันเป็นฮะบาอัมมันชูรอให้มันเป็นผงธุลีที่ปิว่อนในวันกิยามะห์บวชละมาสการบริจาคของเราเนี่ยเอามาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาแล้วก็ทำให้มันเป็นผงธุลีที่มันปิว่อนในวันกิยามะห์มันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะอะไรล่ะครับหนึ่งในสาเหตุที่มันจะทำให้การงานของเราไม่ได้ถูกตอบรับการงานของเราไม่มีค่าในวันนั้นหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือการทำโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ในที่นี้หมายความว่าทำไม่ตรงตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่ผมยกตัวอย่างนบีสอนละหมาดซุบฮี2ไม่พอเราใส่3ละมีนบีละหมาดดูรี4ไม่พอเราเอาไป6รอกอะอ์และมันก็จะเป็นทุกๆเรื่องครับพี่น้องเพราะอะไรล่ะมันถึงว่าสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราลงแรงปฏิบัติถ้ามันไม่ตรงกับนบีแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอิสลามได้ยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซามินฮูฟะฮูวะรอดดุนนบีบอกว่าการงานใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของอิสลามแต่ไม่ได้มาจากฉันไม่ได้มีที่มาจากฉันเนี่ย
ในวันกิยามะฮ์ฟะฮูวะรอดดุนมันจะถูกตีกลับหมดเลยเช่นเดียวกันมันจะกลายเป็นผงธุลีที่ปิว่อนในวันกิยามะฮ์วันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตรวจสอบบัญชีของเราเปิดสมุดบัญชีขึ้นมาไม่มีอะไรเลยมีก็มีของปลอมมีก็มีไม่เหมือนนบีแล้วเราจะรอดไหมพี่น้องครับแน่นอนที่พูดอย่างนี้กับพี่น้องเพื่อที่จะให้เราได้ตั้งธงให้ถูกได้ตั้งธงให้ถูกละหมาดของเราแค่วักกะตูเดียวเนี่ยหรือการอ่านกุรอานหรือการทำความดีของเราเนี่ยแค่อย่างเดียวถ้ามันเป็นความดีที่มันตรงตามแนวทางของอิสลามถ้ามันเป็นความดีที่มาจากความบริสุทธิ์ใจถ้ามันเป็นความดีที่ทำแล้วเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นมันมีค่ากับการที่เราทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตสิ่งที่เราจะบอกกับพี่น้องในวันนี้เราอยู่ในบทเรียนของลูกกลอิสลาม5ประการใช่ไหมครับเราเรียนลูกกลอีหม่านมาแล้ว6ประการมันเป็นเรื่องของความเชื่อลูกกลอิสลาม5ประการและ1ในนั้นก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การประกาศปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิญาณตนการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคการทำฮัจญ์3ว่า5ข้อนี้เนี่ย5ข้อนี้เนี่ยลูกกลอิสลามจำได้ไหมจำได้ไหมครับจำได้ไหมลูกกลอิสลามมันจะมีอยู่5ประการก็คือการปฏิญาณตนการง่ายๆเลยพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยการบวชละหมาดสกาดฮัจญ์5ข้อนี้จำได้ไหมนี่เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติแต่ถามว่า5ข้อนี้เนี่ยถ้าเราขาดไป3ข้อหรือขาดไป2ข้อชีวิตของเราจะเป็นยังไงชีวิตของเราจะเป็นยังไงพี่น้องครับเพราะว่าเสาหลักของอิสลามมันคือ5ข้อนี้เนี่ยวันนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่เข้าใจว่าถ้า5ข้อนี้เนี่ยเราปฏิบัติไม่ได้เราจะเป็นมุสลิมสมบูรณ์หรือเปล่าเราจะเป็นมุสลิมได้อย่างที่พระผู้เป็นเจ้าต้องการหรือเปล่าเปล่าเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรมพี่น้องครับผมถามพี่น้องว่าในลูกล5ข้อนี้เนี่ยในเรื่องของการทำฮัจญ์ในเรื่องของการทำฮัจญ์ใช่ไหม5ประการปฏิญาณตนบวชละหมาดสกาดฮัจญ์เราข้ามไปที่ฮัจญ์ก่อนวันนี้ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์ที่มหานครมะดีนมหานครมักกะเนี่ยถามว่าการเป็นมุสลิมของเราจะซ้อมไหมการเป็นมุสลิมของเราใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมแน่ใจแน่ใจฟังให้ดีเอาใหม่5ข้อเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์เราไม่ไปทำฮัจญ์ไม่มีโอกาสไม่ไปไม่อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จบชีวิตลงเรายังเป็นมุสลิมได้ไหมอุลามาตอบได้หมดเลยโอเคจาก5เหลือ4เหลือ4สกาดใครได้สกาดถ้าชีวิตของเราไม่ได้จ่ายสกาดไม่ได้มีโอกาสจ่ายซะกาตหรือไม่จ่ายซะกาตเนี่ยชีวิตของเราเป็นมุสลิมได้ไหมอุลามาเห็นต่างกันแล้วอ้าวได้ไหมไม่เหลือ3เหลืออะไรล่ะเหลือปฏิญาณตนบวชละหมาดใช่ไหมซะกาตฮัจญ์ไม่ได้ทำนะซะกาตฮัจญ์ไม่ได้ทำนะตั้งลำกันให้ดีนะครับตั้งลำกันให้ดีมีเช็คตอบมาแล้วเหลืออีก3ข้อ
ปฏิญาณตนถือศีลอดถ้ามุสลิมคนหนึ่งสองข้อนี้เขาไม่ได้เลยไม่ทำเลยแล้วเขาก็ไม่ถือศีลอดด้วยเดี๋ยวอย่าใจร้อน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 เขาไม่ถือศีลอดเลยชีวิตนี้เขาถือศีลอดไม่ได้หรือไม่ได้ถือศีลอดหรืออะไรก็แล้วแต่3หายไปแล้วหลักหายไปแล้ว3ถามว่าเขายังเป็นมุสลิมได้ไหมใครตอบได้มีตอบได้อะใครมีใครเห็นต่างมีใครเห็นต่างได้ไหมครับไม่ได้อ้าวอุลามาอียิปต์บอกไม่ได้ไม่ได้ได้อ้าวได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อ้าวโอเคก็ตอนนี้เท่ากับเหลือไม่ใช่เหลือปฏิญาณตนกับละหมาดเหลือปฏิญาณตนกับละหมาดเหลือปฏิญาณตนกับละหมาดถ้ามุสลิมคนหนึ่งไม่ละหมาดเลยไม่ละหมาดเลยในชีวิตของเขาไม่ได้มีโอกาสหรือไม่ละหมาดใดๆก็แล้วแต่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตั้งสติให้ดีนะครับเขาจังเป็นมุสลิมได้ไหมได้ไหมแต่ไม่ละหมาดนี่มุรตัดนะเอาแบบตายแล้วอ่ะตายแล้วดิเราไม่พูดกันแบบว่ายังไม่ตายเราเอาแบบตายเลยตายเลยแต่มีแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเป็นมุสลิมได้ไหมแต่ไม่ละหมาดตรงมุรตัดไม่ละหมาดตรงมุรตัดมาเป็นมุสลิมไม่สมบูรณ์ถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ไปทำฮัจญ์ไม่บริจาคซะกาตก็เท่ากับว่าเขาอบูบักสั่งว่าเลือดของเขาฮาลาลคนที่มีทรัพย์แต่ไม่บริจาคซะกาตแล้วก็บวชละหมาดซะกาตฮัจญ์ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ถือศีลอดอะไรเลยแต่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เป็นมุสลิมได้ไหมและมุสลิมแบบไหนเอ้าพี่น้องครับเรามาสรุปแล้วถ้าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเอ้าเป็นมุสลิมได้ไงในเมื่อเป็นมุสลิมอัลลอฮ์สัญญาแล้วว่าเป็นมุสลิมยังไงก็ได้เข้าสวรรค์อ้าวจะทวนกันอีกทีบวชปฏิญาณตนบวชละหมาดสกาดฮัจญ์ฮัจญ์ก็ไม่เอามีเงินเป็น10ล้านเลยก็ไม่เอาบริจาคสกาดไม่ทำบวชละหมาดถือศีลอดก็ไม่ถือสกาดอะไรอ่ะละหมาดก็ไม่ละหมาดแต่ฉันมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับที่สื่อแบบนี้เนี่ยที่พูดไปแบบนี้เนี่ยจะให้เราเข้าใจในบริบทของอิสลามให้เข้าใจในเงื่อนไขของการเป็นมุสลิมให้เข้าใจว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมเราจะต้องมีความรู้ที่ชัดเจนว่าวันนี้เราจะเป็นมุสลิมแบบไหนพี่น้องครับ5ประการนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยุติธรรมกับมนุษย์ทั้งหมดทรงยุติธรรมและทรงที่จะไม่บิดผิวสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนเรามาดูกันพี่น้องครับ5ประการนี้คือเสาหลักของอิสลามไม่ว่าจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งพวกท่านเป็นอิสลามไม่ซออย่างใดอย่างหนึ่งพวกท่านเป็นอิสลามไม่ซ้อในบริบทของคนที่มีความพร้อมทั้งหมดท่านเป็นมุสลิมปฏิญาณตนแล้วท่านมีร่างกายที่แข็งแรงท่านต้องละหมาด
ท่านต้องมีร่างกายที่แข็งแรงท่านต้องถือศีลอดท่านเป็นคนที่แข็งแรงแล้วมีเงินทองมากท่านต้องบริจาคซะกาตท่านมีเงินทองมีทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างท่านต้องไปทำฮัจญ์ในชีวิตของท่าน5ข้อนี้สำหรับคนที่มีความพร้อมทั้งหมดแต่ความด้วยกับความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าถ้ามันขาดไป1 2 3 4ด้วยกับอะไรล่ะครับพี่น้องถามว่าคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งได้ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ในสภาพที่ขอมาอัพนะใช้ชีวิตอยู่ใต้สะพานอยู่ในป่าใช้ชีวิตเป็นคนที่หาได้10บาทเขาเรียกว่าคนยากจนกับคนขัดสนนะเขาเรียกว่าฟากิสมิสกีนคนยากจนกับคนขัดสนหมายความว่าคนยากจนเนี่ยหาวันหนึ่งหาได้10บาทแล้วเขาก็ต้องกิน10บาทพี่น้องต้องเข้าใจในบริบทนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีในเงื่อนไขของการบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารฟิตรอไม่เป็นบริจาคสกาดบริจาคอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะมีในเรื่องต่อไปแต่จะบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ชีวิตใต้สะพานใช้ชีวิตแบบยากจนก็คือยากจนอ๋อเมื่อกี้ยังไม่จบยากจนคือหาได้10บาทแล้วเขาก็ต้องกินในวันนั้น10บาทใช้มาแล้วหมดไปนั่นคือคนยากจนในหลักการของอิสลามนะครับเปรียบให้เข้าใจง่ายๆแต่ถ้าคนขัดสนก็คือวันนี้หาได้10บาทแต่เขาต้องใช้กินในครอบครัวในวันนั้น15บาทมันยังขาดอยู่5บาทนั่นคือขัดสนเช่นเดียวกันเหมือนเราหาได้ร้อยหนึ่งแต่ครอบครัวเรามีลูก5คน10คนเราต้องกินมากกว่านั้นแต่เราหาได้ร้อยเดียวนั่นคือเราเป็นคนขัดสนเพราะฉะนั้นในการรับสกาลาอะไรมันก็จะมีเงื่อนไขของมันตอนนี้ชีวิตมันเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นฮุกมฮัจญ์มันจึงไม่ถูกบัญญัติกับคนที่มีลักษณะแบบนี้พอฮัจญ์ไม่ได้แน่นอนสกาตในรอบปีสกาตมันก็ไม่สุขบัญญัติให้กับเขาเพราะเขาไม่ได้มีเงินมีทองที่ครบรอบปีครบนิสอบของมันที่จะต้องบริจาคฮุกมของการบริจาคการสกาตนั้นก็หลุดไปอ้าวคนคนหนึ่งมีชีวิตแบบนี้เนี่ยมันเหลืออะไรล่ะเหลือถือศีลอดเหลือละหมาดแต่ใช้ชีวิตบนดุนยานี้แบบออดๆแดดๆจะไปไม่ไปแล้วอยู่บนดุนยานี้ในสภาพที่ถ้าถือศีลอดก็ต้องเสียชีวิตเขามีโรคเขามีโรคประจำตัวไม่ว่าจะมีองค์ประกอบใดๆก็แล้วแต่เขาไม่สามารถถือศีลอดได้เลยจริงๆนะต้องสามารถไม่สามารถถือได้จริงๆถ้าถือแล้วจะต้องเสียชีวิตหรือมีอันตรายต่อร่างกายถ้าเป็นแบบนี้ฮุกมของการถือศีลอดหายไปแล้วหายไปแล้วนะ3หายไปแล้วนะ3ชีวิตเป็นแบบนี้แล้วละหมาดเราเรียนกันเคยรู้อยู่บ้างแล้วใช่ไหมครับคนที่เป็นมุสลิมละหมาดเนี่ยยืนละหมาดวาญิบเลยพี่น้องจำไว้เลยนะครับเรื่องของฟัรดูละหมาดฟัรดู5เวลาถ้าพี่น้องยังเดินได้ยังเดินไปไหนมาไหนยังเดินเข้าห้องน้ำได้เนี่ยหรือเดินไปไหนมาไหนได้วาญิบต้องยืนละหมาดแต่ในอิริยาบถในการสุญูดการรุกัวหรือการเอียติดาหรือการอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่าไหนที่มันทำไม่ได้ให้นั่งลงมาแทนพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับแต่อันดับแรกยืนได้ยืนละหมาดต้องยืนในเมื่อเราเดินไปไหนมาไหนได้ถ้ายืนละหมาดได้ต้องยืนก่อนแต่ในอิริยาบถไหนที่เราทำไม่ได้ให้เราใช้การนั่งแทนสมมติว่าเราเนี่ยหัวเข่าไม่ดีเราแขนไม่ดีหมดแรงกระดูกพุนกระดูกปอหรืออะไรก็แล้วแต่เรายืนละหมาดได้แต่ในอิริยาบถที่เราต้องสุญูดเราไม่สามารถจะลงไปสุญูดได้เราก็นั่งแล้วก็ทำท่าสุญูดแทนอันนี้เดี๋ยวเรียนในวิชาฟิกกับอาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับแต่จะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงยืนได้ต้องยืนละหมาดแต่สำหรับคนคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถละหมาดได้เลย
ยืนละหมาดไม่ได้ให้ทำยังไงนั่งก่อนสินั่งนั่งก่อนก็ถ้ายืนในทุกอิริยาบถไม่ได้เหมือนคนติดเตียงเนี่ยก็ให้นั่งละหมาดนั่งละหมาดไม่ได้นั่งไม่ได้จริงๆเพราะอาจจะเป็นแผลกดทับอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นกระดูกทับเส้นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้นอนละหมาดใช่ไหมแล้วถ้านอนละหมาดไม่ได้นอนละหมาดไม่ได้ให้ทำยังไงให้ทำยังไงนอนละหมาดไม่ได้ให้ฝังพี่น้องการกระพริบตามันคือขั้นตอนของการละหมาดการมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบในการนอนละหมาดแต่ถ้าพี่น้องลองคิดดีๆตั้งลำไม่ดีว่าถ้าคนหนึ่งนอนละหมาดก็ยังละหมาดไม่ได้ก็ไปฝังเถอะครับใช่ไหมไอ้กระพริบตาอะไรเนี่ยมันคือองค์ประกอบของวิธีการละหมาดในการเปลี่ยนอิริยาบถให้เราเข้าใจของเราเองแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนละหมาดไม่ได้เนี่ยก็ไปฝังดีกว่าครับไปฝังดีกว่าเรียกยีบอยได้หมายความว่าชีวิตหนึ่งของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเขาไม่ได้มีตามเงื่อนไขฮุกมของลูกลอิสลาม5ประการเนี่ยมันก็จะหายไปและ3มันยังเหลือปฏิญาณตนกับการละหมาดแต่การละหมาดไม่ได้มันก็จะมีทัศนะของนักวิชาการที่บางคนเนี่ยต้องละหมาดนะครับที่จะบอกเนี่ยยืนไม่ได้ก็ต้องนั่งนั่งไม่ได้ก็ต้องนอนนอนไม่ได้ไปฝังแต่ยังไงก็ต้องละหมาดแต่สำหรับคนที่ชีวิตของเขาไม่ได้เคยสัมผัสละหมาดเลยมันก็ไปหมายรวมไปถึงคนที่เข้ารับอิสลามเลยแล้วเสียชีวิตคนที่เข้ารับอิสลามแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสละหมาดคนที่กำลังเรียนศึกษาอิสลามหรือปฏิญาณตนแล้วเขาเสียชีวิตไปตรงนั้นเขาได้สถานะของความเป็นมุสลิมแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันจะไปตรวจสอบบัญชีตามการงานของแต่ละคนตามการงานของแต่ละคนและวันนี้เรามีชีวิตเรามีชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้กำลังดำเนินชีวิตไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็การใช้ชีวิตของเราเนี่ยพระองค์ลอสุมตาลาจะสอบสวนในชีวิตของเราว่าเรามีเสาหลักของเราเนี่ยมันมั่นคงแค่ไหนพี่น้องครับจะเปิดประเด็นให้ในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเรารู้แล้วรุกลอิสลาม5ประการมีแบบไหนไม่มีแบบไหนใช้ได้แบบใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับอันไหนคือข้อบังคับสำหรับเราอะไรที่มันหลุดพ้นมันก็ไม่ได้หมายรวมว่าวันนี้เราไม่มีโอกาสบริจาคไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์เราอย่าไปน้อยใจว่าเราไม่ได้ปฏิบัติในหลักการอิสลาม5ประการมันเป็นเพียงเสาหลักสำหรับคนที่มีโอกาสและพร้อมทั้งหมดแต่สิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องในวันนี้ก็คือคำปฏิญาณตนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำเป็นตัวชี้วัดให้กับเราว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่จะต้องไปตอบไปเจอกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคำนี้มันจะทรงพลังแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตการเป็นอยู่ของเราบนโลกใบนี้ในกุรอานพี่น้องครับในกุรอานซูเราะห์อันอามสิ่งที่อยากจะบอกให้พี่น้องได้ระวังเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วแต่บางคนเนี่ยยังเชื่อเมื่อเชื่อในอัลลอฮฺเป็นเจ้าแล้วก็ยังมีความเชื่อที่มันแฝงอยู่ในหัวใจหรือเป็นความเชื่อเดิมๆหรือเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาเป็นสิ่งที่มันจะให้ความช่วยเหลือให้ความคุ้มครองให้คุณให้โทษกับเราได้เมื่อเรามีความเชื่อแอบแฝงแบบนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวพอเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้จักเอกภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อแบบนี้มันจะบั่นทอนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเราในซูเราะห์อันนามพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลละซีนาอามะนูวะลัมยันบะซูอีมานะฮุมบิซุลมิน
ัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นผู้ที่ศรัทธาหมายถึงคนที่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินเขาจะไม่เอาอีหม่านของเขาไปปนกับความอาธรรมคนที่ศรัทธาเขาจะไม่เอาความศรัทธาของเขาไปปนกับความอาธรรมคำว่าซุลมุนเนี่ยซุลมุนเนี่ยในภาษาอาหรับมันแปลว่าความอาธรรมความอาธรรมมันคืออะไรล่ะครับอีหม่านของเราจะไม่ไปปนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราจะไม่ปนไปกับความอาธรรมซุลในที่นี้ความหมายของมันตีรวมหมายความว่าเป็นการคดโกงความยักยอกความไม่ให้ความเป็นธรรมการใส่ร้ายการซอเล่มทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสำหรับคนที่มีอีหม่านของเขาจะไม่เอาอีหม่านของเขาไปปนกับสิ่งเหล่านี้แต่ในซุนมุนเนี่ยในซูเราะห์อัลลุกมานที่เอามาอธิบายคำนี้เนี่ยหมายความว่าในซูเราะห์ลุกมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาบูนัยยะลาตุชริกบิลลาฮิชัยอะอินนัชิรกะลาซุลมุนอะซีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลูกมานบอกกับลูกว่ายาบูนัยยะโอบันโอลูกเอ๋ยลาตุชริกบิลลาลาปฏิเสธไม่อย่าทำชีริกกับอัลลอฮ์อย่าทำสิ่งที่มันเป็นซุนเป็นความอาธรรมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัชิรกะแท้จริงชีริกนั้นลาซุลมุนอะซีมมันคือความชั่วร้ายพี่น้องครับมีไหมเราเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกเราเป็นมุสลิมแต่เราก็ยังแอบไปเชื่อในสิ่งอื่นๆที่มันจะให้คุณให้โทษกับเราด้วยเชื่อในโชคลางเชื่อในเครื่องรางของขลังเชื่อในไสยศาสตร์เชื่อในสิ่งที่มันเป็นความอาธรรมความชั่วร้ายต่างๆมุสลิมบางคนเป็นมุสลิมแต่ยังมีตะกุดแขวนอยู่ที่เอวมุสลิมบางคนเป็นมุสลิมแต่ยังห้อยในสิ่งที่เป็นอาซิมัตเป็นตะกุดเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะให้ความช่วยเหลือกับเขาได้หรือว่ามุสลิมบางคนยังเชื่อในเรื่องของโชคลางเราจะออกจากบ้านวันนี้พรุ่งนี้ออกไปก็ต้องก้าวเท้าซ้ายออกขวาออกก้าวต้องดูฤกษ์งามยามดีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงเนี่ยที่มันไม่ใช่การให้เอกภาพหรือการทำให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเรามีอยู่ในหัวใจผมเคยบอกแล้วแม้แต่กระทั่งยาประจำตัวของเราเนี่ยยาที่รักษาโรคของเราที่เราพกติดตัวไว้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเราไม่มียาตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้กินมันวันนี้หรือไม่ได้ใช้มันหรือเมื่อเวลาเรามีอาการกำเริบเราจะต้องแย่แน่ๆแค่ความคิดแบบนี้ก็เป็นชีริกแล้วแน่นอนครับหน้าที่ของเราเมื่อเราเป็นโรคเรามีปัญหาเราก็ต้องกินยารักษาถามว่ากินยารักษามันจะหายไม่หายใครเป็นผู้กำหนดถามว่าไม่กินยามันหายได้ไหมไม่กินยาหายได้ไหมได้ไหมได้ไม่กินยามันก็หายได้ถ้าพระองค์ประสงค์ให้เราหายถึงกินยาถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้หายมันก็ไม่หายอยากจะให้เราพวกเราได้มีความเชื่อมั่นความยาเก่นเชื่อมั่นความยำเกรงและยาเก่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับเคยไหมเราจะออกไปนอกบ้านเนี่ยเมื่อมุสลิมคนหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมเองก็เป็นตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราคิดเลยเราจะออกไปไหนออกไปทำอะไรพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรจะไปค้าขายจะเตรียมอะไรเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นเดี๋ยวต้องไปตั้งร้านต้องไปนู่นต้องไปทำงานต้องมันเมื่อเราตื่นขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในหัวของเรามันคือธรรมชาติของมนุษย์แต่มนุษย์ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงต
ื่นขึ้นมาอันดับแรกต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิไลฮินนุชูรตื่นขึ้นมาเขาต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนแล้วสิ่งแรกที่อยากจะเน้นย้ำกับพวกเรานะครับสิ่งแรกเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราขอดุอาเสร็จแล้วเราต้องไปอาบน้ำแล้วละหมาดไม่ว่าเวลานั้นเราจะตื่นสายมากน้อยเพียงใดพี่น้องลองวัดดูนะครับลองวัดอีหม่านตัวเองดูวัดศรัทธาของตัวเองดูนัดลูกค้านัดเจ้านายนัดอะไรไว้ก็แล้วแต่8โมงเช้า7โมงเช้าตื่นขึ้นมาเวลาแทบจะไม่เหลือแล้วบางคนถึงขั้นทิ้งละหมาดเดี๋ยวค่อยไปละหมาดใช้แล้วไปทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของดุนยาต่อนัดกับลูกค้าไว้นัดเรื่องความเป็นความตายเรื่องริสกีเรื่องเงินทองไว้เรื่องสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญแน่ๆบนดุนยามุสลิมเราก็ทิ้งละหมาดซุบฮีไปทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญกว่ากี่ชีวิตแล้วพี่น้องครับกี่คนแล้วมุสลิมกี่คนแล้วที่ตื่นขึ้นมาจะขอดุอาขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วละหมาดแล้วออกไปหาริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะตื่นมาในเวลาไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาเอาเรื่องของพระผู้เป็นเจ้ามาก่อนแน่นอนสิ่งต่างๆมันก็จะต้องตามหลังพี่น้องเคยคิดไหมล่ะครับขอดุอายังไงอัลลอฮ์ไม่รับสักทีขอดุอายังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับทำยังไงก็แล้วทำอะไรก็แล้วแต่เราลองย้อนกลับมาดูตัวเราหรือเปล่าวันนี้เราอยู่บนดุนยาเราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยากมีทรัพย์สินอยากมีเงินทองอยากมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นได้ครอบครัวที่ดีได้สามีภรรยาที่ดีได้อยากได้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับเราทุกอย่างอยากมีเงินมากมายอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พอย้อนกลับมาดูเราเอาเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไว้ข้างหลังหมดเลยแต่พอเวลาถึงเรื่องของอัลลอฮ์ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่จะประทานให้กับเราถึงเวลาละหมาดโอ้ยเดี๋ยวก่อนถึงเวลาบริจาคโอ้ยเดี๋ยวก่อนละหมาดสุนัตโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยละหมาดเดี๋ยวต้องไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นก่อนเอาแล้วฉันอยู่ไม่ได้บนดุนยานี่ฉันจะทำยังไงล่ะพอเวลาเราป่วยเราไม่มีร่างกายที่แข็งแรงเป็นโรคเป็นป่วยเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่คนที่ไม่มีอีหม่านศรัทธาก็จะทำยังไงก็แล้วแต่ให้ตัวเองเนี่ยรอดอยู่รอดให้ได้บนดุนยาแต่จะมีสักกี่คนพี่น้องครับที่เมื่อเวลาเขาประสบกับบททดสอบมูซีบะหรือประสบกับโรคภัยไข้เจ็บประสบกับภัยบาลาเขากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละแน่นอนเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราเอาเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าไปไว้ข้างหลังและเอาเรื่องของเราบนดุนยามานำหน้าพี่น้องคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราแค่ไหนเหมือนกับลูกของเราผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังเรามีลูกเรามีหลานเนี่ยมีอยู่ 3-4 คนคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยสนใจเราเลยไม่เคยมาคุยไม่เคยมาพูดคุยไม่เคยมาปฏิบัติเราเลยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยตื่นเช้ามาหาน้ำมาให้เรากินตื่นเช้ามาคอยถามว่าเราเป็นยังไงคอยดูแลคอยปฏิบัติกับเราเมื่อเวลาทั้งหมดลูกทั้งหมดขอกับเราเนี่ยเราจะให้ใครก่อนเราก็ต้องให้กับไอ้คนที่มันดูแลให้ความเอาใจใส่กับเราแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องทำแบบนั้นพี่น้องครับเรื่องของหัวใจเรื่องของอีหม่านศรัทธามันอยู่ในหัวใจกับอัลลอฮ์ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกครับพี่น้องแค่เราเอาหัวใจของเราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องมีพระผู้เป็นเจ้าตลอดช่วงชีวิตของเราในทุกอิริยาบถของเราจะต้องมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในหัวใจของเราถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะย่อมนึกถึงเราเมื่อเราเดินเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะวิ่งเข้าหาเราเมื่อเราหันหน้าไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะโอบกอดเราแต่ถ้าวันนี้เราไม่ละหมาดก็ไม่เอาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างตรงเวลาไม่ตรงเวลาบ้างทำความดีต่างๆนานาสิ่งที่มันเป็นหลักการอิสลามเราไม่เอามันมาเป็นที่หนึ่ง
แน่นอนมันค่อนข้างจะยากลำบากพี่น้องครับในการปฏิบัติเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ดุนยาตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเราเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้แน่นอนสิ่งที่มันยั่วยวนมันเย้ามันเร้าให้หัวใจของเราเนี่ยเราก็จะต้องทำอะไรก็ได้ให้เราอยู่รอดบนดุนยานี้แต่พี่น้องอย่าลืมว่าชีวิตของเราวันหนึ่งบนโลกใบนี้ก็ต้องจบลงไป60 70ปี80ปี100ปีแทบไม่มีแล้วเมื่อจบชีวิตลงไปนั่นแหละคือของจริงนั่นแหละคือของจริงเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ยังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจงปฏิบัติความดีเท่าที่เรามีความสามารถอย่ารอให้เมื่อว่าเราแก่ตัวไปเราอยากจะยืนละหมาดยืนก็ไม่ไหวขามันไม่ไหวแล้วอยากจะอ่านกุรอานตอนแก่ๆอ่านก็ไม่ได้ตามันฝ้าฟางมองก็จะไม่เห็นอยากจะทำความดีต่างๆนานาในขณะที่เราอยู่ในสภาพที่ตัวของเราจะไม่ไหวแล้วเราอย่าเป็นแบบนั้นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดที่ท่านนบีบอกก็คือคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มในวัยที่กำลังแข็งแรงแต่เขาไม่ได้อะไรจากวัยนี้เลยจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขามาถึงจนกระทั่งช่วงชีวิตสุดท้ายของเขามาถึงเขาเพิ่งจะสำนึกแน่นอนอัลอะมาลูบิลคอวาตีนการงานมันจะพิจารณากันตอนจบแต่ตอนจบมันจะจบแบบไหนมันจะจบอย่างไรอัลฮัมดุลิลละห์มันอยู่ที่ตัวของเราเองเมื่อเราจบสภาพในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาเราก็อาจจะได้ประสบความสำเร็จแต่เส้นทางระหว่างชีวิตของเราตั้งแต่ต้นจนจบชั้นดารอยัตของเราในสวงสวรรค์หรือในชั้นในแต่ละชั้นมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราถึงต้องทำให้ตัวของเราเองเนี่ยมีความเข้าใจในความเป็นอิสลามมีความเข้าใจในความเป็นพระเจ้ามีความเข้าใจในสิทธิของมนุษย์ต่อพระเจ้าในมีความเข้าใจในสิทธิของตัวเองต่อคนอื่นและแน่นอนพี่น้องจะต้องมีความรู้เพื่อที่จะทำความรู้ของตัวเองเนี่ยนำมาซึ่งการปฏิบัติที่มันอยู่ในแนวทางของอิสลามที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับพี่น้องที่เรานำเสนอกันนี้มันเป็นเพียงแค่พื้นฐานหลักความเชื่อว่าวันนี้เมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะรักษาคำปฏิญาณคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับพระผู้เป็นเจ้าของเราเราจะรักษามันอย่างไรให้มันอยู่และทรงพลังซึ่งมันก็คือการที่เรามีความรู้นำมาซึ่งการปฏิบัติมันออกมาให้เป็นรูปธรรมนั่นแหละครับมันถึงจะครบองค์ประกอบของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เมื่อเราเชื่อเราศรัทธาแล้วเรามีความรู้เราก็จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิสลามอย่างถูกต้องวันนี้เราละหมาดไม่ต้องละหมาดจนหัวเข่าทะลอกหน้าผากด้านแต่เราละหมาดอย่างถูกต้องเราละหมาดเราบริจาคเราถือศีลอดที่มันถูกต้องตามหลักการอิสลามที่ท่านนบีได้วางไว้มันก็จะทำให้ตัวของเราเนี่ยรอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับก็เบื้องต้นในเรื่องนี้ก็มีใครจะถามอะไรไหมได้ครับหรือว่าจะไม่อาบน้ำก็ได้แต่ที่ความหมายที่จะบอกว่าตื่นมาเลยเนี่ยลองวัดกับอีหม่านตัวเองไม่ว่าเราจะมีธุระอะไรมากมายก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะมีอะไรที่มันจะเป็นจะตายเนี่ยถ้าเราตื่นมาขอบคุณต่อเราอ่านดูอาแล้วก็ไปอ่านน้ำละหมาดแล้วละหมาดอาบน้ำใหญ่คืออะไรอ๋อครับตามสะดวกเลยครับตามสะดวกผมคันมา30ปีแล้วนะความหมายเนี่ยผมคันมา30ปีแล้วมือขวาเนี่ยมือขวาเสียเงินเดี๋ยวผมคันมือซ้ายก่อนเอาคันมือซ้ายก่อนผมคันมา30ปีแล้วยังไม่รวยเลยเนี่ยทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรครับกระเซาเย้าแย่เล่นมันไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามครับ
จะคันมือซ้ายคันมือขวาคันซ้ายขาซ้ายขาขวาจะคันอะไรคันได้เลยตามสบายแต่ว่าครับมันเป็นความเชื่อสมัยก่อนตาซ้ายกระพริบตาขวากระพริบอย่างที่บอกโบราณโบราณมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นในรูปแบบของอิสลามเขาเรียกว่าเป็นฮีกายะเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าต่อกันมาและใครเล่าล่ะใครเล่าเขาเล่ากันมาเขาเล่ากันมานั่นแหละครับก็คืออย่างที่บอกว่าฟาอิมฟาฟาอิฟาลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินก็คือคนที่มีอีหม่านศรัทธาเขาจะไม่เอาอีหม่านของเขาไปปนกับสิ่งที่เป็นซุลเป็นสิ่งความอาธรรมโชคลางความชั่วร้ายต่างๆสิ่งที่มันไม่มีในคำสอนน่ะมันเป็นความเชื่อเรื่องอย่างที่บอกเรื่องตะกุดเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรเนี่ยเราอย่าเอาหัวใจของเราไปผูกกับมันเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาไปผูกของมันเดี๋ยวอนาคตเราจะต้องเรียนกันต่อนะในเรื่องแบบนี้ถ้าเราเอาหัวใจของเราไปผูกของมันเราก็จะเป็นหนึ่งในสาวกของมันนั่นแหละก็พยายามล้างความคิดตรงนี้ไปครับก็คือเอาสิ่งที่มันไม่ใช่ก็ค่อยๆเอาออกไปเอาออกไปจะกระพริบตาซ้ายกาขวาคันมือซ้ายมือขวามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ความเชื่อและไม่ใช่มันเป็นไม่ใช่สาบับไม่ใช่สาเหตุด้วยนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สาเหตุที่จะทำให้เราเอ้ยแหมมันจะได้หรือเปล่าแหมคันมือขวามีคันมา30กว่าปีแล้วเนี่ยคันมาเนี่ยรออยู่เนี่ยไม่ได้สักทีนะครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับอย่าถามยากนะถามง่ายๆพอไม่มีนะครับก็อันทำดินละก็ขอให้พี่น้องได้เผื่อที่จะเป็นความรู้ได้บ้างนะครับในวันนี้ก็เราก็จบกันไปแล้วในเรื่องของความเชื่อลูกลอิสลาม5ประการแล้วเราก็จะต้องทำให้ประการแรกมันทรงพลังที่สุดเพราะว่าเรื่องบวชละหมาดสักการะฮัจญ์เนี่ยเราพูดกันไปแล้วนะว่าฮุกกลมมันจะตกหรือว่ามันจะบังคับกับใครมีความสามารถแค่ไหนก็ปฏิบัติเท่าที่มีความสามารถในข้อนั้นๆ นะครับแต่สิ่งที่เราจะให้มันบกพร่องไม่ได้เลยคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พี่น้องได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มีหัวใจที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดเราจะต้องนึกถึงเราจะต้องขอบคุณเราจะต้องขอความช่วยเหลือต่างๆนานานั่นคือพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็แล้วแต่เราจะมีความสุขความทุกข์ความปิติยินดีความอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณรำลึกอิสติกฟาร์ขออภัยโทษคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์